สวัสดีครับ Channel Upon Review นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว Psycho King Samurai รุ่นใหม่ล่าสุดกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เคยมีการรีวิวเจ้าตัว Psycho King Samurai Save the Ocean ไปแล้วนะฮะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นที่แบบสีปกติมาตรฐานที่เขาเพิ่งออกมานะฮะโดยที่เอาจริงๆความแตกต่างของเรือนเนี้ยกับเรือน Save the Ocean เนี่ยหลักๆเลยมันจะเป็นแค่ตัวหน้าปัดนะครับด้านในเนี่ยแล้วก็ตัวสายที่เรือนเนี้ยจะให้มันเป็นสายยางนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องฟังก์ชันผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากนะครับยังไงเนี่ยเรามาดูส่วนที่มันเป็นสาระสำคัญแล้วก็มันเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์ของเรือนนี้ก็เลยดีกว่านะครับก็คือตัวหน้าปัดนี่แหละซึ่งเท็กซ์เจอร์ของหน้าปัดเนี่ยมันเป็นแบบด้านๆเลยนะฮะไม่ได้มีการสะท้อนแสงเล่นซันเบิร์สอะไรเลยแล้วก็ตัวลวดลายของเขาเนี่ยมันจะเป็นการตีตารางมาเป็นแนวกริดแบบนี้นะฮะทั้งแนวตั้งแนวนอนนะออกมาเป็นช่องๆสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับบางคนเนี่ยก็จะไปนึกถึงพวกช็อกโกแลตบาร์นะฮะไวท์ช็อกอะไรแบบนี้นะครับส่วนผมเนี่ยเห็นแวบแรกเนี่ยแอบไปนึกถึงพวก AP เลยอ่ะก็คือพวกหน้าปัดลายทาปิสเซอรี่ของตระกูล Royal Oak อ่ะนะฮะมันก็จะให้กลิ่นอายประมาณนั้นเลยแต่ว่าอย่าง AP เนี่ยมันจะมีความเงาสะท้อนแสงเล่นแสงเป็นซันเบิร์สนะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบแฟลตๆด้านๆไปนะฮะซึ่งเอาจริงนะฮะผมว่าจะมีหลายคนเนี่ยตัดสินใจเลือกเรือนนี้แบบเลือกไม่ถูกอ่ะระหว่างสีดำกับสีขาวนะครับเพราะว่าหน้าปัดลายแบบนี้นะฮะพอมันอยู่บนสีดำกับสีขาวเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันเยอะมากเลยนะฮะอย่างสีดำเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเราอ่ะจะเห็นลายชัดนะครับพอเห็นลายชัดปั๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบเป็นแท่งช็อกโกแลตบาร์เป็นแบบสี่เหลี่ยมลายขึ้นมาชัดเจนเกินไปนิดนึงอ่ะแต่สีดำมันก็จะทำให้ภาพรวมของรายการเนี่ยดูคุมโทนนะฮะดูเรียบร้อยดีดูเป็นสีเดียวกันคล้ายๆกับ Rolex Submariner อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดพอเป็นหน้าปัดสีขาวเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบลายตารางชัดๆนะฮะหรืออยากจะให้หน้าปัดมันมีความเรียบร้อยมีความเนียนอะไรเงี้ยสีขาวผมว่าตอบโจทย์กว่าเยอะเลยเพราะว่าเราจะเห็นความลึกหรือว่าเส้นลายเนี่ยมันชัดในบางมุมเท่านั้นนะฮะคือในมุมปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นลายจางๆประมาณอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันดูเรียบร้อยมากนะฮะแล้วก็ด้วยความที่คู่สีมันเป็นทูโทนแบบเนี้ยมันจะดูไม่น่าเบื่อนะฮะคือสีดำเนี่ยบางทีมันอาจจะเรียบเกินไปนะฮะดำล้วนไปเลยอันเนี้ยมันถือว่าเป็นการตัดสีที่ค่อนข้างจะโอเคกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะที่ผมว่าเขาจับคู่สีได้ดีนะฮะก็คือเขามีการเอาเท็กสีประมาณแบบน้ำตาลเข้มๆเหลือบทองๆแบบเนี้ยมาใช้ด้วยนะฮะอย่างคำว่า Diver 200เมตรเนี่ยที่เป็นการบอกสเปคการกันน้ำนะครับมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับแล้วก็ตัวปลายเข็มวินาทีเนี่ยที่มันกวาดไปนะฮะปลายเข็มก็จะเป็นสีทองเงาๆนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่าโอเคมากเลยนะส่วนลูมเนี่ยก็มีมาให้ที่หลักมาร์เกอร์ชั่วโมงนะฮะเข็มนาทีเข็มชั่วโมงเนี่ยมีมาให้เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าลูมของเขาเนี่ยจะเป็นลูมนูนๆนะฮะเวลาเจอแสงนิดนึงนะครับเข้าที่มืดนี่สว่างว่าแบบจริงจังมากเลยนะฮะคือเรือนเนี้ยแน่นอนว่าใส่ดำน้ำได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนกระจกเนี่ยคิงซามูไรก็ให้มาเป็นซัพไฟร์คริสตัลแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความทนทานดีมากนะฮะแล้วก็การตัดแสงสะท้อนของกระจกด้วยความที่หน้าปัดมันขาวนะฮะเราก็จะแทบไม่เห็นแสงสะท้อนเลยนะครับคือหน้าปัดมันดูเคลียร์มากนะคือต้องหมุนเจอแดดบางมุมจริงๆอ่ะมันถึงจะเห็นว่าติดฝ้าสะท้อนเข้ามานะครับแต่ในการใช้งานปกติเนี่ยต้องบอกว่าอ่านค่าได้ง่ายสุดๆเลยส่วนขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยก็เป็นแบบเซรามิกมาให้แล้วนะฮะและด้านบนตรงนี้ก็จะมีเม็ดลูมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เรือนเนี้ยถือว่าทุกอย่างมีความบาลานซ์ซ้ายขวาได้ดีมากๆนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีช่องวันที่นะครับแต่ตัวช่องวันที่เนี่ยด้วยความที่พื้นหลังมันเป็นสีขาวนะมันก็ยังดูเนียนไปกับตัวนาฬิกาได้ดีนะฮะใครที่ชอบความสมมาตรหรือว่านาฬิกาที่แบบไม่ได้เทไปทางด้านขวาเหมือนอย่างไซโก้รุ่นอื่นๆอ่ะอันเนี้ยผมว่าลงตัวมากๆเลยส่วนตัวฟังก์ชันเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเม็ดประยมเนี่ยเป็นแบบสกรูดาวครามนะครับเราสามารถหมุนออกมาได้ก่อนนะฮะแล้วก็หมุนย้อนกลับไปเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้นะครับการขึ้นลานเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบสมูทมากเลยได้ยินเสียงเบาๆนะครับลานแบบไม่ได้แข็งอะไรเท่าไหร่แล้วก็สามารถดึงมาทีหนึ่งเพื่อหมุนลงแล้วก็ปรับวันที่ด้านขวาได้นะครับแล้วก็ดึงมาทีหนึ่งเพื่อหมุนปรับเวลาอันนี้ก็ฟังก์ชันทั่วไปของไซโก้นะฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นฝาหลังที่มีโลโก้รูปคลื่นแบบนี้มาให้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่ทางไซโก้เนี่ยเขามักจะใช้ในนาฬิกาตระกูล Prospect หลายๆเรือนของเขาอะนะฮะแล้วก็มีสเปคบอกไว้นะครับว่าเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนเลยเป็นซัพไฟร์คริสตัลนะครับด้านล่างตรงนี้ก็มีซีเรียลบอกไว้นะฮะเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นตระกูล 4R35 นะครับคือ4R35 เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ดีกว่ามาตรฐานทั่วไปของทางไซโก้อยู่แล้วนะฮะแต่มันยังไม่เท่าพวกซูโม่ทางไซโก้นะครับอันนั้นเนี่ยก็จะใช้เครื่อง 6R ที่แบบมันมีความแม่นยำเที่ยงตรงมากกว่าดีนะอันเนี้ยมันก็ยังเออร์เลอร์อยู่ในหลักประมาณวันนึงก็เป็นหลัก10วินาทีได้อยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นจุดนึงที่ยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ก็แน่นอนแหละถ้าเกิดเขาใช้เครื่องที่แบบมันเป็น 6R อะไรอย่างเงี้ยราคาเรือนเนี้ยมันก็จะกระโดดไปอีกเยอะเลยอ่ะมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะการใช้เครื่องประมาณ 4R เนี่ยมันก็ทำให้ราคาจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนของสายเรือนนี้เนี่ยให้มาเป็นสายยางซิลิโคนแบบนี้นะครับคือต้องบอกกันเลยนะว่าผมอ่ะปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ซื้อไซโก้ราคาแบบเกินหมื่นที่มันแถมสายยางมานะฮะส่วนมากเนี่ยผมจะซื้อแบบสายเหล็กเป็นหลักเลยแล้วค่อยเอามาเปลี่ยนสายยางเองซึ่งผมเนี่ยก็จะเคยซื้อสายยางของไซโก้แค่ครั้งเดียวก็คือตอนซื้อ SKX นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าสายยางของไซโก้อ่ะที่มันมากับ SKX อ่ะมันรู้สึกแบบแข็งมากนะฮะแล้วก็คุณภาพไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่ะ
จะโค้งก็โค้งได้ไม่สุดนะครับแล้วก็เวลาขึ้นข้อมือเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันแข็งๆอ่ะดูไม่ค่อยสบายอ่ะจริงๆอ่ะแอบมีอคตินิดนึงแล้วด้วยนะครับว่าสายยางของไซโก้ไม่ค่อยดีนะฮะแต่พอได้มาลองจับสายยางของไซโก้ในตระกูลที่แบบมันมีราคาหน่อยอ่ะหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้เลยนะฮะว่ามันเป็นสายยางแบบคนละเกรดกันเลยนะคืออารมณ์เหมือนกับแบบมาจากคนบริษัทกันเลยอ่ะเพราะว่าสายยางของซามูไรอย่างเรือนเนี้ยถือว่ามันเป็นสายยางที่ดีมากนะฮะแล้วก็มีความนิ่มมากๆนะครับคือเวลาลูบๆดูเนี่ยมันจะรู้สึกถึงซิลิโคนที่แบบคุณภาพสูงมากนะเป็นซิลิโคนที่มีราคานะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมี texture ขรุขระแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีตรงที่คนที่จะใส่ไปดำน้ำอ่ะหรือว่าคนจะใส่ไปทำกิจกรรมอ่ะมันก็จะเกาะกับข้อมือเราได้ดีนะฮะไม่แบบแกว่งไปแกว่งมาหรือไม่ถลายไปมาบนข้อมือนะครับส่วนตัวบัคเกิลก็เป็นสแตนเลสสตีลที่มีการขัดเงาเหลี่ยมมุมมาดีมากนะฮะคุณภาพแบบโอเคมากอ่ะทำให้ผมเนี่ยลืมความคิดเดิมๆไปเลยนะครับที่แบบรู้สึกว่าสายยางมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไงลองขึ้นข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนผมให้ดูนะครับข้อมือของผมเนี่ยใส่ประมาณรูรองสุดท้ายนะครับซึ่งบางจังหวะที่อากาศแห้งๆหรือว่าต้องการความกระชับเนี่ยผมก็ยังใส่รูในสุดได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าคนข้อมือเล็กใส่ได้นะแต่ว่าพอใส่ปั๊บเนี่ยมันจะเจอปัญหานิดนึงตรงที่ปลายสายอ่ะมันจะมีความยื่นมาประมาณนึงนะฮะก็คือเวลาเราหมุนมาปั๊บเนี่ยมันจะโผล่มาให้เราเห็นแบบนี้เลยซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะฮะรู้สึกกวนตามากนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะแก้ได้นิดหน่อยด้วยการที่เวลาเราใส่เนี่ยเราก็อาจจะดึงสายออกมาอย่างเงี้ยให้มันมีความโค้งมีช่องว่างตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเรามองจากด้านหลังอ่ะเรามองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะฮะแต่พอเราพลิกมาด้านหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ได้กวนตาเรามากอันนี้ก็อาจจะเป็นทริคเล็กๆนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันยื่นมาเยอะเกินไปนะฮะพอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสายยางที่ใส่สบายจริงนะครับคือรู้สึกแบบสบายมากอ่ะคือให้ความรู้สึกที่คนละเรื่องกับสายเหล็กเลยนะคือสายเหล็กมันจะรู้สึกแบบเย็นๆนะฮะเป็นเหล็กแน่นๆตันๆแบบมันล้อมกระชับเราอยู่เหมือนใส่กำไลข้อมือเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะรู้สึกสบายรู้สึกเบาข้อมือนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าแต่ละคนก็จะชอบแตกต่างกันไปนะครับคือสำหรับผมอ่ะผมเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายนะฮะเวลาแบบหน้าร้อนเจอแดดหรือว่าแบบเดินข้างนอกเอาท์ดอร์แป๊บนึงเนี่ยข้อมือเนี่ยจะเริ่มชุ่มละสายยางเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบสบายตัวมากกว่านะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความชอบเลยว่าจะชอบแบบไหนนะฮะซึ่งการที่เขาให้สายยางสีดำมาแบบนี้มันก็ทำให้นาฬิกามันดูมีความทูโทนนะฮะคือหน้าปัดขาวนะตัดกระขอบดำสายดำนะมันดูแบบโอเคกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเป็นคู่สีที่สวยมากเลยนะเอาจริงผมก็แบบตัดสินใจอยู่นานมากอะว่าจะเอาสีดำหรือสีขาวมาดีนะฮะแต่พอไปดูตัวจริงมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็จิ้มสีขาวมาแบบไม่ค่อยลังเลเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมว่าสีขาวเนี่ยมันจะได้เปรียบสีดำนะฮะก็คือความสามารถในการเปลี่ยนสายของเขามันจะเปลี่ยนสายได้หลายแนวมากเลยนะครับคือตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ลองเปลี่ยนสายแบบหลายๆแบบดูแล้วอะเฮ้ยมันไปได้แบบเยอะมากนะฮะวัดไซส์ให้ดูกันนิดนึงนะครับเผื่อคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะขนาดตัวเรือนถ้าไม่รวมเม็ดมะยมนะฮะ 43.5 มิลความหนาเนี่ย13มิลนะฮะลักทูลักเนี่ย48มิลกว่าๆเท่านั้นนะฮะส่วนลักไซส์เนี่ยอยู่ที่22มิลนะครับสายแบบแรกที่ผมว่าน่าสนใจนะสำหรับเรือนี้ก็คือสายซิลิโคนแบบขาวแบบนี้นะฮะคือไหนๆในการหน้าตามมาสีขาวแล้วอะผมก็อยากจะลองทำให้มันขาวจั๊วไปเลยอะนี่ก็ดูเท่ไม่เบานะครับดูแปลกตาดีนะคือปกติเราจะไม่เคยเจอไซโก้ที่มันให้สายแบบนี้มาเลยและสีมันก็เข้ากับตัวหน้าปัดด้วยประมาณนี้นะฮะก็ดูโอเคดีนะดูเท่เข้ากันดีใช้ได้เลยมีความขี้เล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบไม่ได้สุภาพมากเหมือนพวกสีดำหรือว่าสายเหล็กอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้มันจะดูแบบเทรนดี้หน่อยอ่ะว่าเป็นสีแรกที่ไปด้วยกันได้ดีมากเลยสายอีกเส้นนึงที่ผมว่าใครเห็นแล้วจะต้องชอบแน่นอนนะฮะอันนี้การันตีได้เลยก็คือสายนาโต้สีกากีประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวหน้าปัดของเขาอะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะมันจะมีดีเทลที่แบบเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับออกแนวกากีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยด้านล่างอะแล้วก็ตัวเข็มเป็นสีทองแบบเนี้ยยังไงมันก็ต้องแบบไปรอดกับสายประมาณนี้แน่นอนอะออกมาดูดีตามคาดนะฮะความเป็นนาฬิกาดำน้ำลดไปนิดนึงอะนะฮะโหนี่ผมว่าโอเคมากเลยนะครับสวยนะดูมีคลาสใครที่เบื่อสายยางก็ลองได้เลยนะครับแต่ความเป็นสายนาโต้เนี่ยด้วยความที่เรือนี้น้ำหนักมันเยอะนิดนึงนะฮะพอผมใส่ปั๊บเนี่ยผมจะรู้สึกนิดนึงว่ามันถ่วงด้านบนเยอะไปหน่อยนะฮะคือเวลาผมแกว่งข้อมืออย่างเงี้ยมันจะมีความแบบรู้สึกแบบมันโยกไปโยกมานิดนึงอ่ะเพราะว่าสายนาโต้มันเบาแล้วก็มันบางนะฮะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะประหลาดไปบ้างสำหรับบางคนนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่คนข้อมือเล็กหรือเปล่านะฮะคนข้อมือใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่ากับผมก็ได้นะครับก็ลองไปใช้กันดูได้นะแต่เรื่องความสวยงามนี้คือยกให้เลยนะครับสวยมากเดี๋ยวลองไปสายสุดท้ายกันนะฮะเป็นสายสไตล์นาโต้อีกเส้นนึงนะครับที่มีลวดลายขึ้นมานิดหน่อยออกมาก็ประมาณนี้อันนี้ก็โอเคมากเลยนะครับคือเรือนเนี้ยผมว่าสายอ่ะพยายามหาเส้นที่มันมีดีเทลหน่อยนะครับเพราะว่านาฬิกาเนี่ยคู่สีมันแบบเหมือนต้อนรับสายได้ทุกแนวเลยอ่ะดังนั้นใครที่ชอบนาฬิกาที่มันเปลี่ยนสายได้แบบสนุกหน่อยนะผมว่าเรือนนี้นี่ตอบโจทย์มากเลยออกมาก็ประมาณนี้เลย
ก็โอเคมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนเลยที่ใช้งานได้ดีแล้วก็เปลี่ยนสายได้สนุกคุณภาพเนี่ยถ้าเทียบกับราคาเนี่ยผมว่าคุ้มค่านะแล้วก็ให้เยอะกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับสำหรับราคาของเรือนนี้เนี่ยก็มีซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 10,000 กลางๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปดูใน Facebook หรือว่าลองไปดูในห้างก็ได้นะครับเห็นเรือนนี้ขายในช็อปไซโก้ทุกที่แล้วเหมือนกันนะครับของน่าจะลงครบหมดละสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ